ิดดวงนะคะช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาต่อเรซูเม่ของคุณผู้ชมกันต่อเลยนะคะเกิดวันที่8กุมภาพันธ์ปี24อ๋ออาจารย์คะถามเลขบัตรประชาชนเลข8นะเลข8เลข8ก็แบบเมื่อกี้เนี่ยชีวิตก็คือผันผวนบ่อยนะแต่ว่าคนเลข8เนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์นะและค้าขายได้ดีแล้วก็ติดต่อคนประสบความสำเร็จแต่หูเบาแต่ว่าเป็นคนหูเบาเหมาะกับงานประเภทการติดต่องานบันเทิงนะแล้วก็งานโฆษณาเลขที่บ้าน428ฮะบ้านเลขที่428เนี่ยเลขนี้แปลว่าคนอยู่กันหนาแน่นรักใคร่กันดีนะฮะแต่28ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยแปลว่าจะมีภาระเรื่องหนี้สินและมักก่อหนี้กันเป็นประจำค่ะนะครับแต่รวมแล้วในที่สุดเนี่ยนะฮะบ้านหลังเนี้ยจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินแต่ต้องดิ้นรนกับการชดใช้หนี้หรือว่าจ่ายหนี้ก่อนสู้สุดตัวแต่ว่ารวยทีหลังนะครับบ้านหลังรวยทีหลังยอมค่ะต้องสู้หนี้ก่อนสู้ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐพรนะคะอายุ32อ่ะเกิดวันที่17พฤษภาคมปี26อาจารย์คะถามเลขบัตรเหมือนกันเลยเลข6เลข6เนี่ยเป็นเลขที่เกี่ยวกับเรื่องความสุขนะครับและเป็นลูกคนทำอะไรมักจะเป็นคนมีศิลปะมีความสามารถทางด้านศิลปะแล้วก็เก่งทางด้านเกี่ยวเรื่องการเงินการออกแบบหรือความสวยงามเลขนี้ต่อไปจะมีความสุขและฐานะค่อนข้างดีนะทำอะไรมักสมหวังแต่ข้อเสียของเลขนี้เนี่ยนะก็คือว่าถ้าไม่ระมัดระวังเรื่องความรักความรักจะทำให้จิตใจเนี่ยว้าวุ่นเสมอคือถ้าไม่หนักแน่นเรื่องความรักเข้มแข็งนะคะงั้นความรักจะทำให้จิตใจว้าวุ่นเสมอท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะอันนี้มาแล้วนะคำถามวันที่1พฤษภาคมปี34นะคะเวลาตีหนึ่งเงินติดขัดอย่างมากเมื่อไหร่จะดีขึ้นและหมดหนี้ครับเงินติดขัดอยู่มากที่จริงดวงนี้เนี่ยนะฮะการเงินเนี่ยเป็นคนที่เงินรั่วตลอดชีวิตเลยเพราะว่าไม่ค่อยระมัดระวังและการใช้จ่ายเงินน่ะมักจะเป็นภาระค่อนข้างมากตลอดต้องเปลี่ยนนิสัยการใช้จ่ายเงินใหม่นะครับคือรู้จักใช้ให้น้อยลงแล้วก็ขยันหาเงินและรู้จักเก็บออมปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยนะปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยถ้าถามก็คือว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินเนี่ยคุณก็จะมีปัญหานี้ตลอดไปเรื่อยๆนะครับก็หมายความว่าถ้าอยากให้การเงินเนี่ยพอดีแล้วรู้จักเก็บออมเนี่ยประมาณสักปีหน้าเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยาของปี59เป็นต้นไปเนี่ยการเงินก็จะพอดีขึ้นกว่านี้ครับนะคะสู้ๆนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุก SMS ที่ส่งกันเข้ามานะคะวันนี้จบเร็วหน่อยนะเพราะว่ามีจดหมายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณผุดสดีนนท์ช้างนะคะเกิดวันเสาร์ที่1เมษายนปี2499นะคะอาจารย์นะคะ1เมษายน2499เวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งครับนะคะบอกว่าปัจจุบันเป็นม่ายนะคะสามีและคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเสียแล้วแล้วก็ไม่มีลูกด้วยนะคะตอนนี้มีอาชีพเย็บผ้าปะแก้อยู่กับบ้านนะคะอยากถามอาจารย์นะคะว่าที่ดินที่เอาไปจำนองไว้นะคะจะได้ถ่ายคืนไหมคะภายในปีนี้ได้ดูบอกปีนี้มีโอกาสถ่ายที่ดินได้นะครับในปีนี้นะครับมีโอกาสจะถ่ายคืนที่ดินที่จำนองได้แต่หมายความว่าอย่างนี้ฮะว่ามันจะยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องเงินได้ทั้งหมดมันเหมือนกับว่าลักษณะแบบว่าพอถ่ายออกมาแล้วก็ต้องเป็นหนี้ทางอื่นอีกเหมือนกับว่าเงินยังไม่เพียงพอแต่ก็ไปหยิบยืมมาถ่ายบ้านแล้วก็ต้องเป็นหนี้ทางอื่นตรงจุดอื่นอีกใช่ครับเพียงต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีนะครับใช้จ่ายเงินให้ดีดวงนี้จะไม่มีทางมีเงินเหลือเลยนะครับจนกว่าจะผ่านปี60แล้วเพราะนั้นหมายความว่าถ้ามีความจำเป็นต้องถ่ายหนี้ก็คือต้องสร้างหนี้ก่อนค่ะนะครับแล้วก็หาใช้จนกว่าจะพ้นเป็นหนี้นั่นแหละพ้นปัญหาเรื่องเงินก็คือสิ้นปี60นะครับสิ้นปี60จะมีโชคลาภเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคไหมคะดวงนี้ไม่ได้มีโชคลาภทางด้านการเสี่ยงเพราะเขาเก็งเงินรั่วอยู่ไม่แนะนำให้เสี่ยงนะครับเก็บออมหาเงินดีกว่าครับบ้านเลขที่ทับหนึ่งค่ะอาจารย์ทับหนึ่งนี่แปลว่าทำคือทับหนึ่งนี่แปลว่าทำอะไรด้วยตัวคนเดียวนะค่ะนะแล้วก็ดีด้วยตัวคนเดียวแต่ว่าทับหนึ่งนี่พอจะมีโชคเรื่องบริวารและคนช่วยเหลืออาจจะมีโชคฟุกๆอ่ะตั้งแต่สิงหาปีนี้มีโชคอยู่1ปีนะบ้านหลังนี้ครับรวมถึงเบอร์มือถือ9338ค่ะ93เนี่ยแปลว่าเหนื่อยมากฮะเหนื่อยและดิ้นรนมาก
ส่วน38เนี่ยแปลว่าชีวิตอยู่นิ่งไม่ได้ต้องวิ่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาก็ดูเป็นในแนวทางนั้นเนาะใช่ครับต้องวิ่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาแล้วชีวิตก็เหนื่อยอยู่ตัวคนเดียวครับค่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้ได้ถ่ายบ้านได้นะคะขอบพระคุณอาจารย์และน้องแพรด้วยนะคะขอบคุณคุณผุดสดีเช่นกันนะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งจดหมายนะคะพร้อมคำถามมาได้ทางที่อยู่ของรายการแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะรวมถึงมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ได้ส่งเข้ามาคืออีเมลจากคุณอ้อยนะคะเกิดวันที่24พฤศจิกายนปี16เวลาเกิดนะคะ1:15 น.แต่งงานแล้วค่ะมีลูก1คนตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินเดี๋ยวก่อนเวลาเท่าไหร่นะเวลา1:15 น.ค่ะ15 นาทีโอเคครับมีปัญหาเรื่องเงินแก้ไขยังไงดีคะปัญหาเรื่องเงินเนี่ยจะมีช่องทางคลี่คลายโดยมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาในอีก2เดือนข้างหน้าคือประมาณเดือนสิงหาคมนั่นแหละครับค่ะนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องเงินเนี่ยการแก้ปัญหาเรื่องเงินเนี่ยก็วิธีเดียวเท่านั้นแหละฮะที่จะทำได้ก็คือคุณต้องทำงานหนักขึ้นฮะงานเนี่ยในปีนี้จะยังไม่ดีนักนะครับนะฮะจริงๆงานในปีนี้เขาบอกเป็นงานที่ไม่ถาวรตลอด2ปีข้างหน้าแต่ว่าดวงจะมีคนช่วยนะดวงจะมีคนช่วยส่วนการเงินเนี่ยยังเป็นปัญหาต่อเลยต่อเนื่องกันไปจนถึงวันที่24นะฮะถึงวันที่9 กันยาปี 60และทุกอย่างถึงจะคลี่คลายทั้งหมดครับโอเคนะคะก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาแล้วค่ะท่านอื่นก็สามารถส่งมาได้เช่นกัน miracle_ch@hotmail.com นะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel นะคะ Miracle Channel Wenwak TV Thailand สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการชีวิตพิชิตดวงก็หมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าวันอังคารเวลา18:00 ถึง 19:30 เจอกันใหม่วันนี้แพรและอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ